สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้มารีวิวสินค้าตัวใหม่เป็นรถแท็กเตอร์บูลเดอร์เซอร์นะครับสเกล1ต่อ24เป็นแบบบังคับวิทยุนะครับตัวนี้นี่จะเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นแบบไร้สายนะครับงานสเกลเหมือนของตัวแคทเตอร์วิลล่า D10นะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องกันข้างในก็จะมีคู่มือให้นะครับProfessional Budaser withนายฟังก์ชันเป็น9 channel นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีเป็นคู่มือการควบคุมต่างๆของรีโมทนะครับภายในกล่องเปิดออกมาก็จะมีตัวรถรีโมทแบตเตอรี่ที่ชาร์จครับตัวรถก็จะมีขนาดเท่านี้นะครับเป็นสเกล1ต่อ24แท็กยางอาร์มตัวผานเป็นเหล็กใบมีดพลาสติกเหนียวอย่างดีนะครับตัวรถเป็นพลาสติกเหนียวอย่างดีเป็นสป็อกเก็ตลอยนะครับแท็กยางดิปเปอร์นี่เป็นเหล็กส่วนมากตัวรถจะเป็นพลาสติกนะครับผสมกับเหล็กบางชนิดส่วนรีโมทตัวนี้เป็นแบบปุ่มกด9 channel นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองกันขนาดตัวรถคร่าวๆนะครับจะวัดให้ดูใบมีดกว้างประมาณ19เซนนะครับแล้วก็ความกว้างของใบแท็กอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนความสูงอยู่ที่ประมาณ16เซนนะครับก็ดีเทลงานสวยงามตัวนี้ส่วนแบตที่ใช้จะเป็นแบตขนาด 7.4 600มิลลิแอมเป็นแบตลิออนนะครับส่วนรีโมทใช้เป็นแบต 2A 2ก้อนรถนะครับใส่แบบไปช่องนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาคันน็อตล็อกจะมีล่องอีกทีนึงครับตรงนี้ตอนเล่นก็เปิดสวิตช์รีโมทนะครับเปิดอีกทางนึงแล้วก็เปิดสวิตช์ที่ตัวรถนะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้มาดูทีละจุดปุ่มนี่ก่อนละกันนี่เป็นยกผ่านขึ้นยกผ่านลงผ่านขึ้นผ่านลงตัวนี้ด้านหลังเป็นดิปเปอร์นะครับใช้ปุ่มนี้ต่อไปเป็นตัวเดินนะครับอันนี้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเวลาเดินหน้าให้เดินคู่นะครับหลังเดินคู่ตัวหน้าเดินคู่กดคู่หลังกดคู่นะครับ
มมติถ้าลูกค้าไม่ชอบเสียงก็กดปุ่มปิดเสียงนะครับปุ่มนี้ก็จะเล่นได้ปกติลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อติดต่อเข้ามาได้ที่0618044186ราคา 1,500 บาทนะครับ0618044186เมมเบอร์นี้ก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ 1,500 บาทขอบคุณครับ